ุณผู้ชมครับหลังจากที่ขุนพลกิเลนเผียวของเราเดินทางเหนื่อยๆนะครับจากกรุงเทพมหานครมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าระยะทางในการเดินทางบนเครื่องบินจะประมาณแค่ชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าก็ต้องตื่นเช้าแหละครับรวมไปถึงต้องฝ่ารถติดที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รอเครื่องขึ้นหลังจากนั้นก็ต้องนั่งรถบัสนะครับของสโมสรเนี่ยเข้าที่พักอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ใช้เวลาเหนื่อยล้าพอสมควรหลังจากนั้นนักเตะกิเลนเผียวของเราก็แยกย้ายกันรับประทานอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับมีแฟนคลับกิเลนเผียวของเราเรียกร้องนะครับอยากเห็นภาพบรรยากาศของคุณพลกิเลนเผียวของเราเรารับประทานอาหารแอร์จัดให้ครับ